างคนไม่รู้ว่าเป็นปัญหาว่าเป็นปัญหาทางฮอร์โมนนะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องพูดถึงยาคุมกำเนิดนะครับค่ะอันนั้นชัดเจนว่ามีผลแน่นอนมีผลแน่นอนนะครับเอาล่ะทีนี้อีกอันนึงก็คือผู้ชายกับปัญหาผมร่วงก็สำคัญนะครับผมบางของผู้ชายทั้งยุโรปและเอเชียกว่า 90% เกิดจากพันธุกรรมโดยยีนศีรษะล้านและฮอร์โมนเพศชายที่ชื่อเทสโทสเตอโรนจะถูกเอนไซม์นะครับที่ชื่อเอนไซม์5อัลฟารีดักเทสเข้าไปทำปฏิกิริยาเปลี่ยนเทสโทสเตอโรนซึ่งเปลี่ยนจากลูกอัณฑะและต่อมบวกไตให้มีอนุภาคมากขึ้นเป็น DHT ซึ่งอันนี้แหละที่ยับยั้งทำให้ผมร่วงทำให้หนังศีรษะมันเร็วขึ้นซึ่งผิวหนังบริเวณเหนือหน้าผากบริเวณขมับและบริเวณกระหม่อมเป็นบริเวณโดยที่เกี่ยวข้องกับ DHT ทำให้เซลล์รากผมฝ่อได้เร็วมากนอกจากนี้ยังมีปัจจัยหลักอื่นๆมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปัญหาผมร่วงผมบางทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนไม่คงที่เช่นผู้หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตรด้วยนะครับอันนี้ก็คือมารู้จักเซลล์รากผมนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็มาคุยกันต่อนะครับว่าเซลล์รากผมเนี่ยคือต้นตอของเส้นผมมีความยาวประมาณ 3-4 ซนติเมตรนะครับมิลลิเมตรก็มิลลิเมตรโทษทีนะครับ 3-4 มิลลิเมตรฝังลึกลงไปผิวหนังโคนของเซลล์รากผมจะต่อกับส่วนของผิวหนังที่เรียกว่า dermal papilla นะครับซึ่งนำเส้นประสาทเส้นเลือดท่อน้ำเหลืองมาหล่อเลี้ยงเซลล์รากผมเหล่านี้ครับนะครับถ้าเกิดมันมีคุณภาพไม่ดีมันก็จะหล่อเลี้ยงไปไม่ได้ใช่ไหมครับคุณหมอครับคือถ้าเราสังเกตเห็นง่ายๆเห็นไหมคะเนี่ยเส้นเลือดต่างๆเนี่ยมานะคะนอกจากเส้นเลือดแล้วภาพนี้อาจจะไม่ชัดนะคะแต่ว่ามันจะเป็นกล้ามเนื้อเล็กๆ เราจะสังเกตเห็นว่าเวลาเรารู้สึกทำไมเราขนลุกหรือว่าทำไมเวลาหนาวเนี่ยขนลุกตั้งชูชันก็คือจากไอ้ตัวกล้ามเนื้อมัดเล็กๆตรงนี้เนี่ยแหละแต่ที่กำลังจะชี้เห็นก็คือว่าไอ้ตัวการที่รากผมเนี่ยนะคะจะแข็งแรงหรือว่าไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็อาศัยจากเส้นเลือดระบบการไหลเวียนที่เข้าไปเลี้ยงนะคะเราก็เห็นไหมคะว่ามันจะมีไอ้ช่องบริเวณตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีต่อมไขมันผลิตไขมันเยอะแยะมากมายเลยไปอัดอยู่ตรงนี้เนี่ยถามว่าการไหลเวียนมันจะดีหรือเปล่ามันจะไปได้ยังไงใช่เพราะฉะนั้นต้องแก้ปัญหาตรงที่ไขมันเข้ามากระจุกกันอยู่ตรงบริเวณโคนรากผมใช่ครับใช่ครับนี่เป็นสาเหตุว่าต้องสระผมไงทำความสะอาดทำความสะอาดล้างไขมันก็เลยทำให้ Flourish Life เนี่ยเขาเป็นเรื่องของการล้างไขมันบริเวณหนังศีรษะเนี่ยให้เอาไขมันออกไปก่อนเขาเป็นปัญหาหลักที่ต้องกำจัดทิ้งและทำไมถึงสปาโซดาก็เพราะว่าเราต้องการล้างออกด้วยเช่นเดียวกันใช่คือต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นผมร่วงจากสาเหตุไหนนะคะสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่พื้นฐานว่ารากผมดีหรือยังสะอาดหรือยังการไหลเวียนพอไหมนะคะครับผมจะข้ามไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราก็มาคุยกันต่อเรื่องนี้ Flourish Life เนี่ยเขาก็เลยออกแบบมาเพื่อ1ขจัดไขมัน2เมโทนิกเพื่อปรับความสมดุลของหนังศีรษะนะครับเอาล่ะผลของเขาก็คือเขาไปทำยังไงนะครับเอาแชมพูก่อนแชมพูเนี่ยก็คือแชมพูสูตรคืนสภาพเส้นผมขจัดสิ่งสกปรกและน้ำมันส่วนเกินของหนังศีรษะและ DHT ซึ่งเป็นสาเหตุของการทำให้ผมร่วงวิธีใช้คือสระและนวดหนังศีรษะทิ้งไว้สักครู่ก่อนล้างออกด้วยน้ำสะอาดควรใช้เวลา2ครั้งเช้าและเย็นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด2ครั้งนะครับเช้าเย็นข้อควรระวังหากเกิดอาการคันอย่างรุนแรงให้หยุดและปรึกษาแพทย์และควรเก็บห่างจากเด็กนะครับแล้วก็อันนี้โทนิกนะครับโทนิกคืนสูตรคืนสภาพเส้นผมปรับสมดุลหนังศีรษะลดอาการผมร่วงและช่วยเกิดการเกิดใหม่ของเส้นผมวิธีใช้ก็คือเช็ดผมและหนังศีรษะให้แห้งหลังจากสระผมหยดโทนิกลงไปบริเวณหนังศีรษะผมบางแล้วนวดด้วยนิ้วมือวันละ2ครั้งเช้าและเย็นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดนะครับถ้าแพ้ก็หยุดแล้วก็ปรึกษาแพทย์นะครับผลปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ครับนี่คุณปรีดานี่ไม่ใช่ในแบบที่ไหนเลยนะครับคนมาเคยขายเสื้อของพันธมิตรรักคุณเท่าฟ้าเพื่อช่วย ASTV มีตัวตนจริงๆถ้าท่านเคยจำกันเขาได้เนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยผมเขาบางมากแล้วก็การใช้ต่อเนื่องเนี่ยทำให้ผมเขาหนาขึ้นหนาขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งจากอย่างนี้ครับกลายเป็นแบบนี้ยิ้มได้ยิ้มได้จริงๆนะครับแล้วก็ผมที่เคยหนาบางเนี่ยนะครับ1 2 3 4อันนี้นะครับอันนี้อายุประมาณ45ปีหนาขึ้นแล้วก็ดำขึ้นด้วยทั้งหนาทั้งดำขึ้นนะครับอันนี้ก็ชัดเจนมากมีปัญหาผมร่วงค่อนข้างรุนแรงจนเห็นหนังศีรษะลามไม่หยุดนะครับแล้วก็เริ่มใช้ Flourish Life ประจำผลคือเส้นผมเกิดใหม่ต
รงบริเวณร่วงแล้วก็การลุกลามหยุดแล้วก็ผมเริ่มขึ้นเต็มในท้ายที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นถ้าผู้ชมสนใจก็โทรศัพท์มาที่026335300 026335300ก็คือเบอร์ call center เบอร์เดียวกันกับที่สั่งสินค้าทุกอย่างนะคะทีนี้มาต่อนิดนึงเนื่องจากว่าพอเรามีการล้างไขมันแล้วบางคนก็อยากเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นวันนี้จะคุยต่อเลยก็คือเรื่องโซดาสปาค่ะประมาณ5นาทีที่อาจารย์จะต้องได้ฝากทิ้งไว้ก่อน5นาทีเอาเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวตอนหน้าพูดกันเต็มๆนะครับคืออย่างที่คุณหมอไอซ์พูดถึงเรื่องระบบไหลเวียนเลือดไปไม่ถึงมีไขมันอุดตันเต็มบางทีนอกจากไขมันที่หนังศีรษะที่เราต้องสระผมแน่ๆแล้วนี่นะครับบางทีมาจากการไหลเวียนเลือดไปไม่ถึงหนังศีรษะยกตัวอย่างเช่นกินยาลดความดันแต่ผมร่วงมันก็บ่งบอกแล้วว่าเลือดไปไม่ถึงเช่นเดียวกันถ้ากล้ามเนื้อรัดบริเวณแถวนี้มากคอบ่าไหลมากแล้วส่งเลือดไปไม่ถึงเช่นความเครียดนั่งหน้าจอแล้วกล้ามเนื้อมันรัดตัวเกิดเขาเรียกว่า myofascial pain เกิดภาวะ office syndrome คือกล้ามเนื้อรัดตัวเป็นคอบ่าไหลมากเลือดออกซิเจนไปเลี้ยงไม่ถึงก็ต้องคลายกล้ามเนื้อเพื่อให้หนังศีรษะเนี่ยมีเลือดออกซิเจนไปเลี้ยงที่ปลายผิวหนังเส้นผมให้มากที่สุดถูกต้องไหมครับคุณหมอใช่ค่ะอีกเรื่องนึงก็คือเวลาที่เราเครียดมากๆเราจะสร้างเกิดกรดเกิดแก๊สในร่างกายในกระเพาะในลำไส้ทีนี้ร่างกายเราเนี่ยแก๊สมันสามารถไปได้ทั่วเวลาที่มันบล็อกหรือว่ามีปัญหาอะไรต่างๆนะคะมันก็ทำให้ระบบการไหลเวียนเนี่ยไม่ดีบางคนสุขภาพอันนี้กำลังพูดถึงไปทั้งองค์รวมว่าสุขภาพลำไส้ที่ดีเนี่ยก็มีผลเหมือนกันในเรื่องของผมร่วงด้วยนะคะเพราะว่าถ้าระบบลำไส้เต็มไปด้วยแก๊สใช่ค่ะมีของหมักหมมอยู่ในลำไส้เต็มไปหมดเลยแล้วเกิดแก๊สมากค่ะก็เกิดภาวะก๊าซดันทุกอวัยวะในร่างกายใช่นะคะระบบไหลเวียนก็จะไปได้ไม่ดีนั้นบางทีผมร่วงเราไปแก้ที่ผมอย่างเดียวแต่หารู้ไหมว่าบางทีอาจจะมาจากท้องเรานี่แหละครับใช่ค่ะที่การขับถ่ายไม่ดีหรือมีของสิ่งสกปรกค้างอยู่เต็มไปหมดมีแบคทีเรียที่ตัวดีกับตัวไม่ดีเนี่ยมันไม่สมดุลกันนะคะเราก็บางครั้งเนี่ยเราก็เลยจะต้องมาแก้ที่สาเหตุจริงๆด้วยไม่ใช่ว่าสระผมอย่างเดียวทำความสะอาดอย่างเดียวบางคนทำทุกอย่างแล้วทำไมไม่ดีขึ้นแต่เราลืมหรือเปล่าว่าระบบร่างกายเรามันไม่ได้มีแค่ระบบเดียวใช่เหมือนกับไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับบางทีเราต้องมององรวมไปไกลกว่านั้นเช่นหลอดเลือดตีบครับค่ะหลอดเลือดตีบอันเนื่องมาจากโลหะหนักไขมันน้ำตาลเยอะค่ะพอตีบเสร็จระบบไหลเวียนเลือดก็ไม่ดีอีกค่ะการหล่อเลี้ยงไปถึงหนังศีรษะก็ไม่ดีค่ะแถมความดันเพิ่มขึ้นค่ะพอกินยาลดความดันยิ่งไปกันใหญ่นอกจากตีบแล้วไม่พอแรงดันตกด้วยค่ะความที่เราจะมีผมร่วงสารอาหารไปทั่วร่างกายผมก็ต้องร่วงอยู่แล้วครับนี่คือปัจจัยที่เราพูดถึงการมองสุขภาพผมเนี่ยเป็นเรื่องสุขภาพองค์รวมเกี่ยวพันกันหมดเกี่ยวกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมร่วงก็เป็นตัวที่บอกว่าภายในร่างกายของเราไม่ต้องมีปัญหาหรือร่างกายของเรามีปัญหาก็เป็นตัวบอกให้รู้ว่าอาการผมร่วงมันจะเกิดขึ้นกับเราแน่นอนนะคะซึ่งวันนี้เราจะตั้งคำถามสำคัญเกี่ยวข้องกับว่าทำไมเราถึงต้องมาที่โซดาสปาซาลอนที่คลินิกที่รัชดาหรือ MW คลินิกย้ำอีกทีสถานที่ที่ไหนครับคุณหมอไอซ์ครับก็คือตั้งอยู่นะคะบนถนนรัชดานะคะระหว่างรัชดา15กับ17นะคะถ้าเกิดว่ามาจากทางพระราม9เนี่ยนะคะก็ตรงมาเลยนะคะข้ามแยกห้วยขวางมานะคะชิดซ้ายไว้เลยนะคะจะอยู่ติดกับรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมงนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยนะคะมาจากMRT นะคะรถไฟฟ้าใต้ดินก็ให้ลงสถานีสุทธิสารประตู4นะคะจากนั้นก็เดินย้อนมาไม่ไกลนะคะประมาณ200เมตรครับล่าสุดกันทีนึงนะครับผมร่วงคุณภาพไม่ดีและผมหงอกนั้นมีหลายปัจจัยหนึ่งในนั้นก็คือมีไขมันมากที่หนังศีรษะ2ความเครียด3กล้ามเนื้อรัดตัวระบบไหลเวียนไม่ดี4หลอดเลือดไม่ดีอาจจะใช้ยาร่วมด้วยยาในการพวกกลุ่มยาลดความดันกินหวานมากใช่เลยค่ะกินหวานมากทำให้หลอดเลือดยิ่งหนาตัวแข็งตัวยิ่งเสื่อมนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของอายุนะคะอายุเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ในเรื่องความแก่อย่างเดียวพอพูดถึงอายุปุ๊บก็จะเกี่ยวโยงไปถึงฮอร์โมนเกี่ยวโยงไปถึงหลอดเลือดเกี่ยวโยงไปถึงสารอาหารการดูดซึม
รวมถึงอาหารบางชนิดที่ขาดแคลนเช่นซิงค์นะคะธาตุเหล็กนะคะรวมไปถึงพวกเขาเรียกว่ายังไงนะคะสารแบบวิตามินต่างๆนะคะที่มันก็มีส่วนช่วยเหมือนกันรวมไปถึงลำไส้ไม่สะอาดหลอดเลือดไม่สะอาดสัมพันธ์ทั้งนั้นเลยนั่นก็คือเราว่าด้วยเรื่องของหลอดเลือดไปเลี้ยงที่ปลายหนังศีรษะพร้อมกับสารอาหารที่ดีนะครับวันนี้เราก็เลยมาคุยกันเรื่องโซดาสปาซาลอนที่ Manager Wellness Center หรือว่า MW Clinic ว่าเรามีความคิดยังไงกับเรื่องเส้นผมนะครับเชิญคุณหมอครับค่ะถ้าพูดถึงเรื่องเส้นผมเนี่ยนะคะหลายคนกังวลมากรวมถึงตัวหมอเองด้วยเพราะว่าประสบเองในเรื่องของผมจากที่เคยหนาตอนเด็กๆเนี่ยคือผมหนาเลยนะคะดกดำแต่พอโตขึ้นมาเราลืมสังเกตตัวเองไปนะคะจนช่วงหลังจากอายุ20เนี่ยลืมสังเกตพอมานึกดูอีกทีนึงผมเนี่ยบางลงมากนะคะแล้วก็ใช้หลายวิธีจนสุดท้ายก็คือปลงแล้วนะคะจริงๆเพราะว่าเราคุยกับกลุ่มเพื่อนผู้หญิงด้วยกันเนี่ยยังไม่รวมกลุ่มเพื่อนผู้ชายนะคะที่เป็นหมอเหมือนกันเนี่ยแพทย์หลายคนก็ปลงเหมือนกันเพราะว่ามันไม่รู้จะทำยังไงนะคะหาหลายผลิตภัณฑ์มาแล้วแต่ว่าพอหลังจากที่เราเนี่ยเริ่มกลับมาดูว่าเราเป็นหมอเรามีความรู้เรามองสุขภาพแบบองค์รวมนะคะมันไม่ใช่แค่การหายาสระผมที่ดีที่สุดอย่างเดียวนะคะเราต้องเริ่มจากพื้นฐานก่อนว่าอะไรที่ทำให้ผมร่วงรากผมของเราเนี่ยเราดูแลดีพอหรือยังเรามีการทำความสะอาดที่มันสะอาดจริงๆแล้วมีคุณภาพดีพอหรือยังเราเติมสารอาหารหรือยังแล้วเราลดปัจจัยอื่นๆที่กล่าวมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นความเครียดฮอร์โมนอาหารการกินยาลำไส้ต่างๆเราทำมันเพียงพอแล้วหรือยังนะคะทีนี้สาเหตุของผมร่วงเราก็บอกแล้วว่าโอเคมีหลากหลายสาเหตุนะคะแล้วที่สำคัญหลายคนถามนอกจากในเรื่องของผมร่วงแล้วที่มันมีผลในเรื่องบุคลิกภาพก็คือเรื่องของสีผมผมงอกใช่ค่ะนะคะบางคนเนี่ยพอมีอายุมากขึ้นเนี่ยไม่ต้องมีอายุบางคนอายุเลยสัก 25-30 เริ่มมีผมงอกแซมๆมานะคะสรุปแล้วผมงอกคือในเรื่องของการผลิตเม็ดสีค่ะการผลิตเม็ดสีในเส้นผมเนี่ยลดลงคือไม่ผลิตนะคะสาเหตุจากอะไรอายุใช่นะคะความสมดุลของฮอร์โมนแล้วก็ความเครียดที่ไปรบกวนคือก่อให้เกิดสารอนุมูลอิสระต่างๆมากมายไปรบกวนในเรื่องของการผลิตเม็ดสีก็ทำให้การผลิตเม็ดสีลดลงก็เกิดเป็นผมทำให้ผมงอกครับเพราะฉะนั้นเราเคยเห็นไหมครับที่มีบางคนเครียดจัดเสียใจที่สุดอะไรอย่างนี้นะครับช็อกผมขาวในวันรุ่งขึ้นเต็มหัวเลย คุณหมอเคยได้ยินไหมครับเพราะอะไรถึงเกิดอย่างนั้นได้ครับก็คือเกิดจากความเครียดเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ระบบการไหลเวียนไม่ดีนะคะการผลิตเม็ดสีต่างๆเนี่ยคือมันไม่ผลิตฉับพลันหยุดฉับพลันนะคะคือแค่พูดถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนก็ไม่เป็นไรก็ไปย้อมผมครับต้องย้อมผมนี่แหละครับมีปัญหาใช่ค่ะทีนี้ที่ปลายเหตุใช่ค่ะคือจริงๆในชีวิตเนี่ยนะคะพอช่วงสมัยมัธยมเนี่ยเราก็มีกฎอยู่แล้วว่าไม่ให้ย้อมผมแต่พอเริ่มเข้ามหาวิทยาลัยเริ่มทำงานเนี่ยเราก็อยากสวยก็เริ่มย้อมสีผมเคยย้อม 2-3 ครั้งโอ้โหครั้งแรกนี่คือผมร่วงแบบร่วงเกินปกตินะคะแล้วก็ทำให้มีปัญหามาเรื่อยๆทีนี้บางคนเนี่ยนอกจากผมมันไม่ได้งอกอย่างเดียวนะคะผมร่วงง่ายเนี่ยเราก็ไม่อยากที่จะย้อมผมเพราะยิ่งย้อมก็ยิ่งร่วงมันเป็นสารเคมีนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายได้รับโลหะหนักเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ผมย้อนกับที่ผมเคยบรรยายเรื่องสีผมมานี่นะครับการย้อมสีผมเนี่ยมีสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับซึ่งมีฤทธิ์ในการกัดสีผมของเดิมให้หมดไปก่อนแล้วก็ค่อยใส่สีเข้าไปนะครับแล้วก็สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยจะใช้เป็นสารฟอกสีอาหารเรามาฟอกผมนะครับทำความสะอาดผสมน้ำยาบ้วนปากแล้วก็สามารถเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนจรวดได้ด้วยนะครับทีนี้มีสารเคมีที่อยู่ในยาย้อมผมชนิดถาวรที่เรียกว่าสีออกซิเดชันหรือสีพารามีสารเคมี2ตัวหลักๆ ก็คือพาราฟีโนไอพาราฟินีไดอะมีนและพาราโทลูอีนไดอะมีนซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดสีในยาย้อมผม
เมื่อผสมกับแอมโมเนียจะทำให้เส้นผมชั้นนอกบวมออกและพร้อมจะรับสีใหม่ซึ่งจะซึมเข้าไปอยู่ในชั้นกลางของเส้นผมได้ง่ายขึ้นสารตัวนี้ทำให้เกิดการแพ้ได้มากที่สุดหากซึมเข้าสู่หนังศีรษะอาจทำให้เกิดการระคายเคืองรู้สึกแสบๆคันๆและยังเป็นสารก่อมะเร็งได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นให้เห็นการทดลองของการเปิดเผยเรื่องของข้อมูลของความเสี่ยงนะครับของการเกิดโรคมะเร็งนะครับจากการใช้สีย้อมผมเหล่านี้นะครับแอมโมเนียก็เป็นสารทำความสะอาดนะครับมาใช้ประโยชน์ด้านผลิตปุ๋ยวัตถุระเบิดโพลิเมอร์เป็นสารสำคัญในการผสมน้ำยาทำความสะอาดกระจกแล้วก็ยังมีสารซิลเวอร์ไนเตรตนะครับเป็นสารในการสีย้อมอาหารนะครับแล้วก็อาจถ้าเกิดเข้าตาเนี่ยก็ตาบอดได้นะครับมีชื่อทางเคมีเนี่ยครับ AgNO3 เนี่ยครับซิลเวอร์ไนเตรตจะเป็นพวกโลหะหนักใช้ในการฆ่าเชื้อโรคและเป็นยาหยอดตาในทารกแรกเกิดรวมทั้งใช้ในอุตสาหกรรมการชุบโลหะด้วยสารเคมีเหล่านี้อยู่ในสีผสมย้อมผมเกือบทุกชนิดมีความแตกต่างกันออกไปนะครับทีนี้อย่างไรก็ตามสารเคมีเหล่านี้ก็ถือว่าถ้ามีมากก็เป็นอันตรายรวมถึงที่ต้องหลีกเลี่ยงก็คือบางทีไม่ได้ส่องนะครับแต่มีปนด้วยตะกั่วปลอดโลหะหนักต้องมานั่งทำชีเลชั่นเพราะทำสีผมนะครับตะกั่วนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับพวกนี้มีมากเกินไปก็ทำให้เกิดพิษต่อร่างกายได้ด้วยนะครับปลอดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับทำให้เกิดการมีระบบประสาทมีปัญหาถูกไหมครับแล้วเราก็อยู่ในอามันกรรมอยู่ในที่อุดฟันเราอยู่แล้วยังต้องมาเจอย้อมผมอีกแล้วก็ย้อมผมต้องพูดนิดนึงนะคะอาจารย์เจอเยอะมากที่คลินิกเจอย้อมผมที่คลินิกใช่ไหมครับคือคนไข้คือส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยย้อมสีผมอยู่แล้วพอมาตรวจตัวไลฟ์บัตเฉยๆเนี่ยยังไม่ได้ตรวจระดับนะคะก็เจอละเต็มเลยเลือดนี่เจอเต็มเลยปลอดค่ะคือเป็นแบบคริสตัลคือเป็นลักษณะของโลหะหนักที่เราเจอค่ะพอเจอเสร็จเนี่ยก็เขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะเราก็หันไปดูสีผมส่วนใหญ่เลยมาจากสีผมใช่นะคะคือพื้นฐานเนี่ยเอาแค่อุดฟันกับสีผมเนี่ยมันก็เยอะแล้วใช่ค่ะแล้วก็ยังมีสาร VOC นะครับในร่างกายนะครับซึ่งแน่นอนว่าทำให้เกิดการปฏิกิริยาทางชีวเคมีการเผาผลาญในตับเนื้อเยื่อแปรสภาพเป็นพิษมากขึ้นหรือน้อยลงนะครับและปริมาณแอลกอฮอล์หรือสารเคมีอื่นในกระแสเลือดเนื้อเยื่อด้วยนะครับก็คือมีความผิดปกติในระบบชีวเคมีระบบการขับถ่ายเนี่ยนะครับก็สามารถขับถ่ายทางปัสสาวะทางลมหายใจสารพิษเหล่านี้นะครับแล้วก็เอาออกได้ยากด้วยนะครับแล้วมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันต่อระบบประสาทต่อระบบสุขภาพต่อระบบตับไตไม่สบายหายใจไม่สะดวกเคืองตาระคายคอจมูกปวดศีรษะเป็นไข้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นงานวิจัยเยอะมากเลยนะครับก็จะพูดถึงการทำสีผมเนี่ยว่าเป็นอันตรายและก็ยังอยู่ในกลุ่มพวกฟอร์มาลีไฮด์ซึ่งเราจะได้คุ้นกันมากเลยที่เราอุตส่าห์ซื้อเครื่องฟอกอากาศมาเนี่ยก็เพราะป้องกันนี้แต่มันแรงมากอยู่ในพวกการย้อมผมอ่ะและการทำสีผมด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองปรับวิธีคิดในเรื่องของสุขภาพผมใหม่ดีไหมก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้คุณหมอไอซ์มานำเสนอเรื่องของโซดาสปาซาลอนหลังจากนี้เชิญครับคุณหมอครับ